สวัสดีนะคะคลิปนี้บิ๊บี้ก็พากันมาที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะก็จะมีคนมาวิ่งกันแถวๆนี้นะคะสำหรับสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกันที่สวนภูผามหานาทีแต่เราจะมากันที่สวนภูผามหานาทีกันนะคะคือเป็นสวนที่แบบว่าเปิดใหม่ล่าสุดนะคะสำหรับตรงนี้แล้วก็คืออยู่ในภายในสวนของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นั่นแหละค่ะสำหรับที่นี่นะปะเดินกันไปต่อโหตรงนี้เป็นบริเวณของทางเดินน้ำริมน้ำนะคะคือก็มาเดินโดยรวมของตรงนี้อุ๊ยทำไมเสียวจังเสียวมากเลยอ่ะเพื่อนๆนะคะคือดิฉันเสียวไม่กล้าปะเดินไปเพื่อนๆก็สามารถที่จะเดินมาพักผ่อนแถวๆนี้ได้นะเขาก็จะมีตามป้ายบอกเลยคือเป็นอุทยานของสวนจตุจักรสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จ้ะสวนจากภูผาสู่มหานาทีนะคะพี่ๆก็จะรวมๆกันเลยนะคะพาไปเดินได้ก็จะไปเดินตรงสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์คือเขาอยู่ในภายในนี้แหละข้างบนก็จะเป็นที่เดินข้างบนเดินต่อให้เพื่อนๆได้เดินชมบรรยากาศแบบธรรมชาติบริสุทธิ์ณช่วงนี้นะคะก็จะมีคนมานั่งวิ่งกันเป็นสวนป่าใจกลางกรุงเลยนะก็ค่อนข้างร่มเย็นมากนะคะเดี๋ยวกำลังจะเตรียมยืนเพลงชาติก่อนนะเฮ้ยเพื่อนๆมันมีสไลด์เดินตรงนี้ด้วยอ่ะที่แบบว่าเดี๋ยวเราจะเห็นแบบน้องๆเด็กๆมาเล่นกันเออสามารถเล่นได้อ่ะเออเก๋ดีอ่ะเรามาดูตรงนี้กันว่ามีอะไรตรงนี้จะเป็นน้ำไปต่อค่ะมาเดินดูดีกันเยี่ยมเยี่ยม
เลิศสวนนี้เป็นสวนใหม่เลยนะสวนน้องใหม่แต่ก็อยู่ภายในสวนของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้ามาออกกำลังกายชวนเพื่อนชวนแฟนนะคะแล้วก็มาถ่ายรูปเล่นนะคะสวยๆได้นะตรงเนี้ยเหมาะกับทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือบางคนมีลูกใช่ไหมพาลูกมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะโอ้ยสายเข้าเท้าม ีตรงเนี้ยเลิศเลิศที่สุดเนี่ยแล้วก็มาถ่ายรูปกันสวยเดินไปต่อค่ะเพื่อนๆป่ะเดินไปเดินไปเดินมาก็ต้องระวังป่ะเดินไปเรื่อยๆป่ะเราก็กลัวโทรศัพท์เรานะเหมือนกันนะตกโทรศัพท์ไปประมาณนี้นะเพื่อนๆสำหรับสวนจากภูผามหาสู่นาทีใช่ไหมบางทีโอเรียกยากมากนะคะเนี่ยมีประมาณนี้สวนจากภูผาสู่มหานาทีพูดถูกแล้วนะนี่ตามนี้เดินไปต่อค่ะก็บีบีก็ชื่นชมกทม.นะคะที่เขาเปิดสวนอะไรใหม่ๆแบบนี้นะคะเพื่อประชาชนคนทั่วไปนะคะเวลาที่เราไม่ได้มีที่เที่ยวที่ไหนเนาะเราก็จะสามารถมาออกกำลังกายที่นี่ได้นะคะเพื่อนๆก็ดูเอานะคะมีหลายสวนมากเลยในกทม.ในกรุงเทพเราอะเนาะนะคะโอเคเพื่อนๆก็อย่าลืมไปชมคลิปของบีบีที่ไปจัดจุจักนะไปตึกแดง JJ Mall กันด้วยคือไม่ได้ไปมิกจตุจักรเพราะว่ามิกจตุจักรบีบี้เคยถ่ายคลิปมาแล้วนะคะไปในที่ที่เรายังไม่เคยถ่ายดีกว่าป่ะตรงเนี้ยมุมถ่ายรูปค่อนข้างสวยมากเราก็จะเห็นมีคนมาถ่ายรูปกันนะคะเห็นธรรมชาติในกรุงเทพเนาะประมาณเนี้ยมองเห็นมิกซ์จตุจักรเลยร้อนอีก
เห็นมิกจัดจุดจักด้วยนี่เขาเริ่มเปิดไฟแล้วเขาเริ่มเปิดไฟอันนี้มาในช่วงประมาณ6โมงเย็นนะป่ะเดี๋ยวเราเดินกันไปต่อตรงนู้นกันตรงสวนบัวแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปปิดคลิปกันนะคะป่ะเดินกันไปต่อเพื่อนๆที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่ตีห้าถึง1ทุ่มนะคะตอนนี้บีบี้ก็มาถ่ายประมาณ6โมงเย็นเนาะยังไม่ปิดเดี๋ยวบี้ไปสวนบัวนิดนึงเริ่มจะมืดกลางคืนละแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าไฟเขาก็เปิดสว่างมากนะคะเราก็มาตรงนี้กันนะคะมาสูดอากาศบริสุทธิ์ที่อยู่ใจกลางเมืองนะคะอันนี้ก็คือป้ายแผนผังนะเวลาที่เพื่อนๆจะมาดูว่าสวนจากภูผามหานาทีหรือว่าสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ไปทางไหนบ้างเพื่อนๆก็ดูตามหมายเลขว่าทางเข้าสะบัวสะพานอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเราก็มาดูว่าจุดไหนไปตรงจุดไหนนะคะทางเข้าเมื่อกี้บีบี้ก็เข้ามาทางที่1ใช่ไหมแล้วก็มาเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกข้อแบบปฏิบัติประมาณมาเดินต่อตรงนี้คือสวนบัวแล้วมาตรงที่สว่างสว่างเท่านั้นนะเดี๋ยวบี้ก็ใกล้จะปิดคลิปแล้วนะคะป่ะเดินกันไปต่อได้ยินเสียงอีกาอันนี้ก็จะเป็นลานบัวนะคะตรงนี้ก็เป็นลานบัวนกนางนวลหรือเปล่าประมาณนี้นะเพื่อนๆตรงนี้ก็คือภายในของสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จริงๆสวนภูผาขอพูดเป็นชื่อย่อแล้วกันนะสวนภูผาก็เป็นสวนสิริกิติ์เหมือนกันแต่เขามีพื้นที่ที่สามารถทำเป็นสวนย่อยสวนหย่อมอีกขณะหนึ่งอันนี้สวนบัวสวยมากบีบี้เคยมาสวนบัวแล้วแต่ไม่เคยมาถ่ายนะคะไม่เคยมาตรงนี้ก็เลยไม่เป็นไรนะคะสวมรองเท้าขึ้นบนหินแกรนิตนะคะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆสำหรับสวนบัวนี่ค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะบี้ก็ต้องขอปิดคลิปกันแล้วค่ะฝากกดไลค์นะกดแชร์กด Subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะคะมีอะไรก็เข้ามาพูดคุยกันนะคะบี้ก็ขอมาจบกันที่ลานบัวเลยแล้วกันนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าจ้า